ลูกชายคุ้มคลั่งอีกแล้วทำลายข้าวของจะทำร้ายแม่แม่เนี่ยต้องหนีเข้าไปอยู่ในห้องเลยคุณผู้ชมครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงคุณผู้ชมโทรเรียกตำรวจให้มาจับกลุ่มลูกของตนเองหน่อยนะครับนี่ฮะคือตำรวจที่หนองคายไปตามคำเรียกร้องของแม่ที่โทรอยู่ปลายสายบอกเข้ามาช่วยฉันหน่อยลูกชายฉันอาละวาดลูกชายชื่อว่านายกิตติศักดิ์อายุ37ปีนะครับคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของทุบกระจกบ้านไล่ทำร้ายแม่แม่เนี่ยคุณผู้ชมต้องไปแจ้งหนีไปก่อนแล้วก็แจ้งตำรวจจับนี่ลูกชายตนเองครับก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผลจนสุดท้ายต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่นะฮะเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วก็เข้าไปคุมตัวยึดอาวุธคุณผู้ชมดูอาวุธเมื่อสักครู่โอ้โหมีทั้งขวานกับมีดอ่ะครับนี่ถ้าฟันแม่เข้าไปนะโอ้ยเจ็บแน่ๆโอ้แล้วผมกลัวคุณแม่เสียชีวิตจังเลยฮะคุมตัวเสร็จพร้อมอาวุธนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเอาไปบำบัดเอาไปรักษาแต่ถามคุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าลูกแม่เนี่ยติดยาอย่างหนักมาหลายปีมักจะมาขอเงินไปซื้อยาบ้าถ้าไม่ให้ก็ทำลายข้าวของชอบขโมยของในบ้านไปขายเอาไปซื้อยาเสพติดหมดเลยถามว่าแม่เคยพาลูกไปรักษาไหมแม่บอกแม่เคยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลต้องหลายแห่งหลายที่แล้วแต่ลูกพอกลับไปบ้านไม่ยอมกินยาเอาเหมือนเดิมมันขาดยามันก็เป็นเหมือนเดิมฮะเกิดอาการคลุ้มคลั่งอีกล่าสุดถึงขนาดกล่าวหาว่าแม่เนี่ยพาผู้ชายเข้าบ้านจะฆ่าให้ตายแม่บอกแม่กลัวมากหนีเข้าไปแอบอยู่ใต้เตียงก่อนที่จะให้ญาติเนี่ยโทรหาตำรวจให้เข้ามาช่วยแม่หน่อยนะฮะฟังเสียงครับแม่ยุ่งสิล่ะเนี่ยแม่อยู่ใต้เตียงญาติมันมาญาติมันมีตัวมักใหญ่เป็นบ่ล่ะยังขามันมาขามันคาแล้วมันขึ้นมาคาแล้วมึงสิเปิดบ่เปิดมึงสิเปิดบ่เปิดกินแล้วก็คั่งคันถ้าว่าได้กินมื้อใดคือนอนคันท่านได้กินแล้วนี่กูสิอาละวาดเฮียนซ่านกูสิทุบหมดของมีเท่าไหร่เก็บไปขายให้เรียบคุณผู้ชมหลายคนบอกเอ๊ะอยากรู้จังจับได้แล้วเอายาไปไว้ไหนกันตำรวจอะนะไปทำลายเอาไปทำลายนะฮะตามหลักการนะตามหลักการนะคุณผู้ชมบอกว่าแถวบ้านผมขาย50บาทต่อเม็ดโอ้เห็นว่ามันง่ายอ่ะซื้อง่ายขายคล่องแบบนี้คุณผู้ชมคนดูยังรู้เลยว่าแถวบ้านขายเท่าไหร่แล้วในพื้นที่อ่ะโอ้หมดอนาคตกันไปฮะคุณผู้ชมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้